มันผิดด้วยหรือที่ฉันจะรักใครสักคนโดยที่ไม่มีเหตุผลใดๆพี่คะครับพี่เอาไปผมไม่ต้องมายุ่งกับผมเอาไปขณะนี้ดิฉันอยู่ที่หน้าฮอลล์คอนเสิร์ตเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของบีธนภัทรรังสีศิลปินน้องใหม่ค่ายเพิร์ลเรคคอร์ดที่มีชื่อคอนเสิร์ตว่า Be Good Boyภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นขนาดนี้เป็นภาพที่นักร้องคนดังกล่าวถูกตำรวจรวบตัวจับคางานคอนเสิร์ตข้อหาพัวพันยาเสพติดแต่นักร้องคนดังกล่าวไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆสุทธิพิพัฒน์ถ่ายภาพมัทนาบุญถิ่นรายงานออกไปให้พ้นน้องมายุพี่คะช่วยตอบด้วยสิคะอาเบนต้องช่วยผมด้วยนะอาเบนช่วยโทรปากป๋ายมาช่วยผมเร็วๆนะอาเบนนะครับอาเบนช่วยผมด้วยนะครับนะอาเบนอันต้องขอบคุณคุณบันมากนะคะที่ส่งคลิปหลักฐานที่สำคัญให้กับอันไม่เป็นไรหรอกครับเพื่อความถูกต้องนะครับ นึกดูแล้วก็ขำดีนะคะเมื่อก่อนอ่ะอันคอยปิดข่าวเช้าๆให้บีไม่รู้กี่ข่าวต่อกี่ข่าวแต่พอมาวันนี้อันกลับเป็นคนกระจายข่าวซะเองถ้าพี่ใหญ่ก็ไม่ได้ทำกับบัวแบบนั้นเนี่ยผมก็ยังพอให้อภัยเขาได้นะครับเพราะยังไงเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ผมรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบัวเจ็บปวดมากขนาดไหนพี่ใหญ่เนี่ยเขาไม่เคยเห็นคุณค่าชีวิตของใครนะครับแล้วจนถึงวันนี้ลูกชายของเขาเองก็ไม่เห็นคุณค่าของเขาเหมือนกันนี่เป็นบทเรียนที่เขาต้องแลกด้วยอนาคตของลูกชายตัวเองค่ะพี่ชายของคุณน่ะเหยียบย่ำศักดิ์ศรีคนอื่นมามากพอละหมดเวลาสำหรับสิ่งที่เขาเคยทำไม่ดีแล้วล่ะค่ะนักร้องชื่อดังที่เพิ่งออกอัลบั้ม Be Good Boyตกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดปิดดังหน่อยครับผมเหตุเกิดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในขณะที่นายปิยวัฒน์ธนภัทรรังสีหรือบีกำลังขึ้นคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้ม Be Good Boy อยู่นั้นตำรวจได้เข้าจับกุมตัวเขากลางงานคอนเสิร์ตทำให้ต้องหยุดแสดงกระทันหันสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนักข่าวได้ตามไปขอสัมภาษณ์แต่นายปิยวัฒน์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆแหล่งข่าวรายงานว่าตำรวจมีหมายจับพร้อมหลักฐานที่นายปิยวัฒน์เสพยาเสพติดมาให้ดูก่อนรวบตัวส่วนความคืบหน้าต่อไปเราจะส่งนักข่าวไปเกาะติดสถานการณ์ที่สถานีตำรวจและจะรายงานให้ทราบในช่วงต่อไปเต้นทำไมเรื่องเป็นแบบนี้พี่ใหญ่ทราบเรื่องแล้วเหรอครับเพิ่งฟังวิทยุเมื่อกี้นี่เองไม่รู้ว่าคลิปบีเสพยาไปอยู่ในมือตำรวจได้ยังไงครับพี่ใหญ่รีบไปโรงพักก่อนนะครับในบีเขารออยู่แล้วคุณอันจะกลับเลยไหมครับกลับเลยดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้ลูกเสือถูกจับเข้าไปนอนในถ้ำแล้วอีกไม่นานพ่อเสือก็จะต้องตามไปค่ะคุณแน่ใจนะครับว่าพ่อจะตามไปช่วยลูกอะแน่ใจสิคะคนอย่างเขาไม่เคยทิ้งลูกคราวนี้เขาจะได้รู้สักทีว่าความเลวร้ายที่มีอยู่ในตัวลูกชายเขาเกิดขึ้นจากใครคุณนันทำแบบนี้เนี่ยคุณไม่กลัวว่าเขาจะโกรธจะเกลียดคุณหรอครับอันไม่กลัวหรอกค่ะเขาไม่มีอิทธิพลอะไรกับชีวิตอันอีกแล้วคุณนันทำงานเก่งนะครับพรุ่งนี้นายบีคงได้ขึ้นหน้าหนึ่งได้ดังสมใจงั้นเรากลับไปดูข่าวกันเลยค่ะแยกกันตรงนี้นะคะที่แท้คลิปที่ครูบัวมีก็คือคลิปยาเสพติดเองค่ะผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะร้ายแรงขนาดนี้ครับหลังจากน้ำตาดูเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ย
รู้หรือยังก็ไม่รู้อ่ะฉันก็มัวแต่กลุ้มใจอยู่ไม่ได้โทรหาเลยอ่ะปิดเครื่องแล้วค่ะสงสัยจะหลับอ่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องรู้อยู่ดีอ่ะคุณกลับไปก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวฉันจะไปโรงพยาบาลนะคุณดาครับคุณดาจะไปที่นั่นทำไมล่ะครับก็ฉันจะไปเฝ้าน้ำตาลนี่ค่ะแล้วก็จะได้กันไม่ให้น้ำตาลรู้เรื่องนี้ด้วยอ่ะดาอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละครับที่จริงน้ำตาลเขารู้เรื่องคลิปนี้ก่อนพวกเราซะอีกนะมันก็จริงนะคะแต่น้ำตาลก็คงไม่คิดว่าจะออกมาเป็นแบบนี้หรอกน้ำตาลเขาผ่านอะไรมาเยอะสักวันเขาก็ต้องรู้อยู่ดีให้เขารู้ตอนไหนมันก็มีค่าเท่ากันแหละครับผมว่าบางทีเราควรจะปล่อยให้เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองบ้างนะเรากลับบ้านกันเถอะนะครับต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับถึงจะเดินเรื่องประกันตัวลูกชายผมได้เห็นจะไม่ได้แล้วครับเพราะว่าผู้ต้องหายังไม่ยอมรับสารภาพผมได้บอกกับทนายของคุณไปแล้วไม่ใช่หรอครับแต่ลูกชายผมบริสุทธิ์นะก็หลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วนี่ครับช่วยหน่อยได้ไหมครับคือผมขอร้องผู้กองก็รู้นะผมรู้จักผู้ใหญ่ที่นี่เยอะรู้จักใครก็ช่วยไม่ได้หรอกครับผิดก็ว่ากันไปตามผิดอีกอย่างคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดผมคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับไอ้บีมีญาติมาเยี่ยมอ่ะใครอ่ะใครมาเยี่ยมผมมาออกมาไปรออยู่ในห้องเยี่ยมอ่ะป๋า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 มาช่วยบีนะใช่ไหมป๋าเขาจะต้องปล่อยตัวบีนะใช่ไหมป๋ามันเป็นคดีร้ายแรงแล้วแกก็ยังไม่ยอมสารภาพรับสารภาพบีก็เสียชื่อดิป๋าบีเป็นบีกู๊ดบอยนะป๋าหาทางยัดเงินเอาคลิปคืนมาแล้วก็เป็นคดีนี้เลยไม่ได้ยังไงอ่ะไม่ต้องห่วงบีไม่ต้องห่วงป๋ากำลังหาทางที่จะช่วยแกออกมาให้ได้เลยนางบัวมันหักหลังเรานางบัวมันทำให้บีต้องมาติดคุกอยู่อย่างเงี้ยป๋าต้องไปจัดการมันนะป๋านางบัวมีมันคนเดียวที่มีคลิปอยู่ในมืออ่ะมันจะแก้แค้นป๋าแล้วมันต้องมาซวยที่บีอ่ะแล้วบีก็กลายเป็นเครื่องมือแก้แค้นของมันอ่ะป๋าต้องบีออกไปที่นี่แล้วป๋าช่วยบีด้วยใจเย็นใจเย็นบีใจเย็นป๋าต้องช่วยออกมาให้ได้แน่ๆเลยแล้วเมื่อไหร่จะป๋าบีได้ออกไปจากที่นี่ป๋าจ้างทนายมือดีแล้วอดทนหน่อยที่บีอดทนหน่อยสิบีน่าจะฆ่ามันแน่ตอนนั้นเลยนะมันไม่ต้องมาหักหลังเราอ่ะคอยดูนะถ้าบีออกไปได้บีจะฆ่ามันด้วยมือของบีเองเลยบีเขาที่เป็นอยู่นี่มันก็มากเกินพอแล้วเป็นยังไงมั่งก็
ข้ายังชั่วแล้วล่ะนายขอดูหน่อยสิว่าหลานหน้าเหมือนใครฉันน่ะจะได้หาพ่อที่ถูกอ่ะไหนดูซิดูซิไหนเฮ้ยพูดอะไรอ่ะน้ำตาลเราซื้อของมาฝากผมลุงไหนนะฉันขอโทษอ่ะคือฉันก็พูดแมวๆไปอย่างนั้นแหละแกแหมฉันล้อเล่นนะฉันล้อเล่นไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาคิดกันแบบนั้นทั้งนั้นล่ะแล้วนี่แกได้รู้ข่าวในบีบ้างหรือเปล่าอ่ะฉันไม่สนใจอ่ะไม่อยากดูทีวีไม่อยากอ่านหนังสือพิมพ์แต่ว่าข่าวเนี้ยแกจะไม่สนใจไม่ได้นะเว้ยเพราะว่าในบีอ่ะโดนจับคดียาเสพติดเลยนะอะไรนะไอ้บีอ่ะโดนจับตำรวจไม่รู้ไปเอาหลักฐานมาจากไหนวะตามมารวบตัวไอ้บีหลังเวทีกลางคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มมันน่ะคนดูนี่ด่ากันใหญ่เลยนะเว้ยหลักฐานหลักฐานอะไรเป็นคลิปวิดีโอแอบถ่ายไอ้บีอ่ะตอนที่มันเทคยากับขายยาที่โรงเรียนเพลงเพลินแต่ไม่รู้ใครแอบถ่ายไปเมื่อไหร่แล้วใครเป็นคนเอาคลิปไปให้ตำรวจไม่รู้เหมือนกันแต่หลักฐานแน่นหนาขนาดนี้ไอ้บีอ่ะติดคุกหัวโตนะสะใจไหมล่ะน้ำตาลฉันนะหมั่นไส้มันมากเลยอ่ะแกแล้วไอ้ยิ่งตอนที่มันแถลงข่าวเรื่องลูกของแกนะมันก็บอกว่ามันก็คลอดเหมือนกันแต่เป็นคลอดอัลบั้มใหม่ดูมันทำดินี่เห็นไหมเวรกรรมอ่ะตามมันทันแล้วน้ำตาลเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นอะไรหรือเปล่าวะเปล่าอ่ะฉันแค่เหนื่อยอ่ะอยากพักผ่อนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไม่กวนแกแล้วก็ได้เดี๋ยวฉันก็โอมมากลับก่อนก็ได้นะพักผ่อนเยอะนะเว้ยทำไมลูกฉันต้องเข้าไปอยู่ในคุกทำไมบัวไม่รู้เรื่องโกรธฉันมาทำกับฉันสิแกทำลายอนาคตของเด็กทำไมสาใจใช่ไหมสาใจใช่ไหม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 บัวไม่ได้ทำบัวลบคลิปนั้นไปแล้วลบตั้งแต่วันที่เราไปบ้านพักตากอากาศฉันไม่ใช่แกแล้วใครใครเป็นคนปล่อยคลิปนั้นใครเกลียดฉันยิ่งกว่าไส้เดือนกิ้งกือบอกมาแกปล่อยคลิปนั้นทำไมฟังมาพอได้แล้วปล่อยกูได้แล้วคลิปนั่นเนี่ยผมเป็นคนทำเองอ่ะผมเป็นคนเอาคลิปนั้นให้คุณอันแล้วที่เหลือคุณอันก็จัดการต่อทั้งหมดอันใช่ทีนี้พี่คงรู้แล้วสินะว่ามีคนที่เกลียดพี่ยิ่งกว่าไส้เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงอะออกไปจากบ้านของผมได้แล้วที่นี่ไม่ต้อนรับพี่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราแล้วต่อไปนี้พี่ก็ไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ใครทำอะไรก็ออกไปแล้วออกไปได้แล้วไปแล้ว
ใจที่เห็นผมนี่คุณเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงลืมไปแล้วเหรอว่าเราเป็นอะไรกันบ้านคุณก็เหมือนบ้านผมแหละทำไมผมจะเข้ามาไม่ได้กุญแจผมก็มีนั่นมันเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วคุณออกไปจากห้องฉันได้ละก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจก็เอาสิผมก็อยากรู้เหมือนกันคุณจะทำอะไรกับผมอีกลูกผมยังทำได้ลงคอคุณปล่อยคลิปไปเพื่ออะไรอยากได้เลยคุณบอกผมได้นี่บอกกับคุณงั้นเหรอคุณมันก็ดีแต่พูดหลอกใช้ฉันไปวันๆก็แค่นั้นแหละฉันไม่หลงเพ้อเจ้อไปกับคุณหรอกนะเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าคนอย่างคุณน่ะนะมันแยกแยะไม่ออกหรอกว่าอะไรคือความรักอะไรคือความใคร่ออกจากห้องฉันไปได้แล้วระหว่างเรามันจบไปแล้วไม่ไปใช่ไหมคุณอยากอยู่คุณก็อยู่ไปเลยศาลจึงพิพากษาส่งตัวจำเลยเข้าไปอยู่ภายใต้การควบคุมความประพฤติเป็นเวลา2ปีขอแค่มองขอแค่เจอต้องเปิดประตูให้ที่บ้านต้องผ่านความช้ำที่ห้องเมื่อไหร่จะเลิกยุ่งกับชีวิตฉันสักทีนี่จะไม่มีที่ยืนสำหรับฉันเลยใช่ไหมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่หน้าฮอลล์คอนเสิร์ตเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของบีธนภัทรรังสีศิลปินน้องใหม่ค่ายเพิร์ลเรคคอร์ดที่มีชื่อคอนเสิร์ตว่า Be Good Boy ภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นขณะนี้เป็นภาพที่นักร้องคนดังกล่าวถูกตำรวจรวบตัวจับคางานคอนเสิร์ตข้อหาพัวพันยาเสพติดแต่นักร้องคนดังกล่าวไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆชีวิตเราสองคนตอนนี้มันไม่มีอะไรต่างกันเลยได้ชิดเพียงลมหายใจแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันแค่เพื่อนเท่านั้นแต่มันเกินห้ามใจที่ค้างในความรู้สึกว่าลึกลึกถ้าคิดยังไงรักเธอเท่าไรแต่ไม่เคยพูดกันอะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้มันมีความสุขแค่นี้ก็ดีมากมายเธอจะมีใจหรือเปล่าเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่าที่เราเป็นอยู่นั้นคืออะไรเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้แต่อยู่ในใจต้องไม่อยากถามถ้าทุกคนรักบีนะครับบีเชื่อว่าทุกคนต้องรักเธอคนนี้ด้วยครับ
เทิร์นและคอร์ดของเรามากๆสิสวยสำหรับโครงการ 1,800 ล้านของเราเนี่ยอยากจะให้ทุกคนช่วยตั้งใจกันให้มากๆนะคะเพราะมันคือโปรเจกต์ที่สำคัญไม่มีอะไรแล้วก็เชิญออกไปทำงานได้ค่ะมันก็เป็นแค่ความฝันฉันต้องตกในสภาพแบบนี้นี่ฉันจะเป็นได้แค่นักร้องตกอับจริงๆเหรจากพยานหลักฐานศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามฟ้องโทษฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนศาลจึงพิพากษาส่งตัวจำเลยเข้าไปอยู่ภายใต้การควบคุมความประพฤติของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเพื่อบำบัดเป็นเวลา2ปีศาลขอยุติการพิจารณาคดีเพียงเท่านี้อนาคตบีกลับมาเป็นนักร้องก็ไม่ได้บีไม่เหนืออะไรอีกแล้วมันพกบ่าคนเดียวก็ใจไม่บ่ามันพกบ่าคนเดียวอ่ะบ่าช่วยบีด้วยบีไปสิบีไปแล้วหรือเปล่าจนกว่ารักของฉันได้พอจนกว่าเธอจะพอเชื่อใจที่ไม่ได้พอจะขอก็รอแต่เธอThank you.
ป๋าหาทางช่วยบีได้ใช่ไหมป๋าใช่ไหมป๋าต้องช่วยบีนะป๋านะบีป๋าพยายามเต็มที่แล้วบีแต่มันไม่มีทางเลยอ่ะนี่เหรอชีวิตที่ป๋าวางไว้ให้บีอ่ะบียอมตายแล้วดีกว่าที่ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่อ่ะบีอดทนหน่อยอีกไม่นานน่ะบีก็จะออกไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมได้แล้วบีอีกไม่นานหรอป๋าไม่ได้เป็นบีป๋าไม่รู้หรอกว่าการต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่มันเป็นยังไงอ่ะแต่ก่อนบีเคยใช้ชีวิตสุขสบายอ่ะมันเอาป๋านั่นแหละป๋าทำชีวิตบีพังบีหมดอนาคตบีกลับมาเป็นนักร้องก็ไม่ได้บีไม่เหลืออะไรอีกแล้วมันเพราะป๋าคนเดียวเข้าใจไหมป๋ามันเพราะป๋าคนเดียวอ่ะมันเพราะป๋าล่ะป๋าทำชีวิตบีพังมันอาจจะเป็นอย่างที่แกพูดจริงๆก็ได้ป๋าทำให้ชีวิตของบีพังป๋าผิดเองป๋าขอโทษบีป๋าขอโทษป๋าไม่ต้องขอโทษหรอกคำขอโทษมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกป๋าเพราะป๋าแหละป๋ามันทำชีวิตบีพังอ่ะบีอยู่ของบีดีๆอ่ะมันเพราะป๋าคนเดียวอ่ะบีป๋ามาพูดคำว่าขอโทษแค่นี้เหรอหมดเวลาเยี่ยมแล้วครับเชิญครับป๋าจะไปไหนอะป๋าต้องช่วยพี่ด้วยนะป๋าจะบอกให้พี่อยู่ดีสิป๋าช่วยพี่ด้วยป๋าจะทิ้งพี่ไปอย่างนั้นสิป๋าต้องมาช่วยพี่ด้วยป๋าจะทิ้งพี่ไปอย่างนั้นป๋าจะช่วยป๋าช่วยพี่ด้วยป๋าจะทิ้งพี่ไปอย่างนั้นป๋าช่วยพี่ด้วยป๋าจะทิ้งพี่ไปอย่างนั้นเขามาช่วยพี่ด้วยพี่ไม่อยากติดอยู่ในนี้ป๋าเขามาช่วยพี่ด้วยอย่าทิ้งพี รู้เกินไปใช่ไหมทั้งหมดป๋าเป็นคนผิดเองป๋าทำชีวิตบีพังบีหมดอนาคตบีกลับมาเป็นนักร้องก็ไม่ได้บีไม่เหลืออะไรอีกแล้วมันเพราะป๋าคนเดียวก็เลยไม่ป๋ามันเพราะป๋าคนเดียวอ่ะมันเพราะป๋าล่ะป๋าทำชีวิตบีพังป๋าผิดเองบีป๋าขอโทษป๋าต้องช่วยบีด้วยนะบียังไม่อยากมีลูกตอนนี้นางน้ำตาเป็นขู่ว่ามันจะบอกทุกคนว่าท้องกับบีอ่ะถ้าบีไม่ยอมแต่งงานกับมันอ่ะมันจ้องจะจับแกเนี่ยคนอย่างนั้นนอนกับผู้ชายไม่เลือกหน้าใครจะกล้ารับมันเป็นสะใภ้ใช่ป๋ามันคิดจะจับบีไม่ต้องห่วงนะป๋าจัดการให้แล้วป๋าจะทำไงล่ะครับมันอยากแต่งงานใช่ไหมป๋าก็จะหาคนมาแต่งงานให้มันไงแล้วลูกในท้องล่ะป๋างานนี้ก็คงต้องหาแพะรับบาปสักตัวขอบคุณมากเลยครับป๋าบีรู้ว่าป๋าต้องจัดการให้บีได้บีรักป๋าที่สุดเลยครับแกเป็นลูกรักป๋านี่หว่าฮะ
ภาพผีดิบแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ไอ้บีไรป๋าเราไม่ยุ่งเลยไหนเกิดบอกเลิกยาพวกนี้แล้วไงเรามาอยู่ที่นี่ยังไงเนี่ยเอาคืนมาป๋าอย่ามายุ่งกับบีจะคืนมาป๋าคืนมาจะทำยังไงจะเลิกยาพวกนี้ได้ไงบีไม่เลิกหรอกยังไงบีก็ไม่เลิกเปล่าแล้วไม่ยุ่งเลยยังไงก็ไม่เลิกถ้าแกอยู่นี่แล้วเป็นแบบนี้ไม่ต้องอยู่ฉันจะส่งแกไปเรียนเมืองนอกดูสิแกจะเลิกมันได้ไหมหมดเป็นเพราะป่าคนเดียวแหละเป็นเพราะป่าคนเดียวป่าทำชีวิตบีพังบีหมดอนาคตบีไม่ได้เป็นนักร้องอีกแล้วบีไม่เหลืออะไรอีกแล้วเพราะป่าคนเดียวบีไม่เหลืออะไรบ้านนี้ไม่มีบีอยู่ป๋าก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วมาหาผมที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยผมแค่ไม่อยากให้บริษัทที่คุณปู่สร้างมาต้องปิดตัวลงนะครับไม่เราจะไม่กลับไปที่นั่นอีกครูอยากให้คุณดาไปช่วยบริหารโรงเรียนเพลงเพลินหน่อยนะคะให้ดาเนี่ยนะคะไปบริหารเพลงเพลินต้องเปิดประตูที่บ้านต้องผ่านความช้ำคุณบรมให้ผมส่งมอบเอกสารนี้กับคุณครับนี่มันนายชื่อผู้ถือหุ้นนี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือคุณบรมจัดการแบ่งหุ้นบริษัทเพอร์เรคคอร์ดให้กับพี่น้องทุกคนตามรายละเอียดในเอกสารนี้แล้วครับแต่ทำไมในนี้ไม่มีรายชื่อพี่ใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นเลยล่ะครับคือคุณบรมประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทและขอมอบตำแหน่งประธานบริษัทให้คุณเบนบริหารต่อไปครับแล้วตอนนี้พี่ใหญ่อยู่ไหนนะครับผมอยากคุยกับเขาผมเกรงว่าตอนนี้คุณบรมได้ออกเดินทางไปแล้วครับหมายความว่ายังไงครับเราจะไม่กลับไปที่นั่นอีกปล่อยให้เรื่องในอดีตมันผ่านไปเถอะนะครับตอนนี้พี่ใหญ่ก็ยอมยกหุ้นทั้งหมดให้พวกพี่แล้วอะขอแต่เพียงพี่ช่วยกันกลับไปบริหารเพลเล็กขอเท่านั้นเองนะครับนายเข้าใจผิดนะเบนพี่ไม่ได้ต้องการเพลเล็กขอพี่บันครับนี่คือสิ่งที่พวกพี่ต่อสู้กันมาตลอดไม่ใช่เหรอครับและตอนนี้พวกพี่ก็ได้เพลเรคคอร์ดมาอย่างถูกต้องไม่ต้องแย่งชิงกันอีกต่อไป
พี่จะทิ้งมันไปจริงๆนะฮะพวกพี่คุยกันแล้วนะบัวก็ไม่ต้องการเพลย์เรคคอร์ดบัวต้องการแค่จะแก้แค้นเขาทั้งนั้นเบนทำไมนายต้องยอมให้พี่ใหญ่มันด้วยวะผมแค่ไม่อยากให้บริษัทที่คุณปู่สร้างมาต้องปิดตัวลงนะครับแล้วอีกอย่างผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องการบริหารบริษัทเพลงสักเท่าไหร่ผมอยากให้พวกพี่เข้าไปช่วยกันนะครับพี่บันพี่บุเฮ้ยเบนเอ้ยนี่นายถูกพี่ใหญ่หลอกใช้อ่ะรู้ไหมคราวที่แล้วเรื่องน้ำตาลวุ่นวายไม่พอหรือไงเชื่อได้ยังไงอ่ะคนใจแคบอย่างนั้นน่ะเหรอจะยอมให้หุ้นกับพวกเราอ่ะพี่คิดว่ามันเป็นแผนมากกว่าแต่ครั้งนี้ผมเชื่อนะครับพอพี่ใหญ่ได้รับบทเรียนครั้งใหญ่จากนายบีและตอนนี้เขากำลังเจ็บปวดมากไม่น้อยไปกว่าที่เขาทำไว้กับพวกเราหรอกครับงั้นพี่คงต้องขอเวลาปรึกษากันให้ละเอียดอีกทีกันนะก็ได้ครับคุณหนูไม่งองแงเลยนะคะค่ะคงจะนึกว่าคุณดาเป็นแม่อีกคนหนึ่งคุณดาค่ะค่ะคุณดารีบแต่งงานคุณเบนเลยค่ะจะได้มีของตัวเองสักคนหนึ่งโอ้ยไม่ไหวมั้งคะเลี้ยงจะตัวเล็กนี่ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วมาจื้อโอเคน้องอ้าวคุณเบนครูบัวนี่คุยธุระกันเรียบร้อยแล้วเหรอคะก็คุยเสร็จเรียบร้อยไปครึ่งนึงแล้วนะครับส่วนที่เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยพี่บัวอยากให้ผมมาคุยกันหนูดาคุยกับดาเนี่ยนะคะต้องคุยกับดาด้วยเหรอคะใช่ค่ะคือครูมีเรื่องจะมาขอร้องคุณดานะคะครูอยากให้คุณดาไปช่วยบริหารโรงเรียนเพลงเพลินหน่อยนะคะให้ดาเนี่ยนะคะไปบริหารเพลงเพลินใช่ครับคงไม่ได้มั้งคะดาไม่มีความสามารถนะคะแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยอะค่ะโอ้เล็กความสามารถมันมีอยู่ในตัวคุณดาอยู่แล้วส่วนประสบการณ์ไม่จำเป็นครูจะใช้ประสบการณ์ของครูช่วยคุณดาเองครูบัวยอมกลับไปที่เพลินแล้วเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าเราจะรวมเพลินกับบริษัทใหม่ที่เราเปิดขึ้นมานะคะแล้วก็จะเปลี่ยนระบบใหม่ต่างๆเนี่ยให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็จะไม่ยึดติดกับใครคนใดคนหนึ่งเหมือนแต่ก่อนครูถึงได้อยากให้คุณดาไปช่วยด้วยนะคะคือว่าดาไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งเรื่องธุรกิจนะคะคือที่ผ่านมามันทำให้ชีวิตของดาวุ่นวายมามากพออยู่แล้วแต่ครูว่าคุณดามีความสามารถมากพอที่จะมาช่วยพวกเรานะคะธุรกิจค่ายเพลงอ่ะมันไม่ได้สำคัญที่ตัวนักร้องหรือว่าเทคนิคในการร้องแต่ครูว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความประพฤติของศิลปินครูถึงอยากให้คุณดามาช่วยกันสร้างตรงนี้คุณดาไม่ต้องมาทำเต็มเวลาก็ได้นะคะส่วนเรื่องงานเขียนของคุณดาก็ยังทำได้เหมือนเดิมนะคะครูขอร้องล่ะนะครับคุณดาเพราะว่าตอนนี้ก็มีแต่พวกเราที่จะคอยบริหารบริษัทเพลินเรคคอร์ดให้ก้าวต่อไปผมรับรองครับว่าจะไม่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอีกเราร่วมมือกันนะครับขอเวลาดาคิดสัก 2-3 วันแล้วกันนะThank you.
เปิดทีวีดูอยู่หรือเปล่าวะเปล่าอ่ะทำไมเหรอมีข่าวร้ายของฉันอีกละสิก็เออนะสิคราวเนี้ยเขาเล่นแกไม่มีชิ้นดีเลยนะเว้ยก็เปิดดูดิมีข่าวแกแทบทุกช่องเลยอ่ะไม่อ่ะฉันไม่ได้สนใจพวกข่าวพวกนั้นอีกแล้วล่ะตอนเนี้ยมีแค่ลูกคนเดียวเท่านั้นที่ฉันเป็นห่วงฉันไม่ได้ยึดติดกับพวกวงการมายาอะไรแบบนั้นแล้วล่ะเออถ้าแกคิดได้อย่างนี้ก็ดีแกจะได้ไม่ต้องเครียดยังไงแกก็ดูแลตัวเองกับหลานฉันดีๆนะเว้ยแค่นี้นะดาวรุ่งคงจะเป็นดาวรุ่งจนดับสนิทแล้วล่ะค่ะเรื่องนี้นะคะต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เราไม่ทราบกันข่าวนะคะแว่วมาอีกข่าวว่าน้ำตาลเนี่ยนะคะตั้งใจตั้งท้องเพราะว่าผลประโยชน์บางอย่างถ้าหากความจริงทั้งหมดเปิดเผยเนี่ยนะคะน้ำตาลก็จะกลายเป็นน้ำตาลลวงโลกนอกจากนี้ค่ะน้ำตาลเนี่ยนะคะอาจจะเคยใช้ยาเหมือนกับบีกู๊ดบอยอดีตแฟนหนุ่มอีกด้วยอดีตซุปเปอร์สตาร์คนนี้จะหวนคืนวงการบันเทิงได้หรือเปล่ายังไงต้องร่วมลุ้นกันค่ะทำไมถึงไม่หยุดกันสักทีทำไมต้องจ้องทำร้ายฉันนะฉันอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้นี่เธอจะอ่านเว็บไซต์บันเทิงมันได้อะไรขึ้นมาฮะเออแทนที่จะโทรไปหาลูกหรือไม่ก็กลับไปดูซิว่าน้ำตาลเป็นไงบ้างตอนเนี้ยเห็นข่าวเป็นแบบเนี้ยฉันยังไม่กล้ากลับไปใหญ่เลยขืนกลับไปตอนนี้ต้องโดนนักข่าวรุมถึงแน่เลยเขาคงสงสัยว่าฉันไปอยู่ที่ไหนมาน้ำตาลฉันไม่อยากรับอ่ะพี่ดารับให้หน่อยสิไม่ลูกโทรหาเธอเนี่ยเพราะเขาต้องการกำลังใจต้องการเธอแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะเธอจะไม่รับสายรับสายเธอนี่เชื่อฉันนะรับสิฮัลโหลแม่คะนี่มันไม่อยู่ที่ทำสำหรับน้ำตาลเลยอะน้ำตาลไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วน้ำตาลขอไปอยู่กับแม่ได้ไหมคะน้ำตาลคิดถึงแม่นะคะอย่าเพิ่งเลยนะน้ำตาลแม่ไม่สะดวกจริงๆอะงานที่นี่ยุ่งมากแม่คงไม่มีเวลาดูหนูกับหลานหรอกแค่นี้ก่อนนะแม่ยุ่งจริงๆจ้ะแม่ทำไมแม่ทิ้งน้ำตาลไปแบบนี้แม่ไม่รักน้ำตาลแล้วใช่ไหมถ้าแบบนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาที่นี่ลูกมีปัญหาเธอกลับหนีลูกเธอเป็นแม่ภาษาอะไรไม่รักลูกเหรอแต่น้ำตาลทำแบบนี้ฉันรับไม่ไหวจริงๆก็เป็นเพราะเธอเลี้ยงลูกผิดๆมาตลอดเธอยังไปโทษเย็นน้ำตาลมันทำไมเธอไม่โทษตัวเธอเองเหรอนี่ที่สำคัญนะเย็นน้ำตาลก็ยอมรับผิดแล้ววันนี้เธอกลับไม่ให้อภัยลูกสังคมทำร้ายจิตใจก็มากพอละเธอเป็นแม่ภาษาอะไรอ่ะยังทำร้ายจิตใจลูกซ้ำอีกอ่ะฉันยังแต่งงานคุณตาไม่ได้ทำไมล่ะครับฉันจะไปอเมริกาค่ะใช่อย่าปล่อยให้คนดีๆหลุดลอยไปเลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าชั่วชีวิตเนี้ยเราจะได้เจอคนที่ใช่แบบนี้อีกหรือเปล่าใจก็ใจฉันจะมันผิดด้วยหรือที่ฉันจะรักใครสักคน
ม่เขาไม่สนใจน้ำตาลเลยในวันที่น้ำตาลล้มเหลวน้ำตาลแค่อยากได้ใครสักคนที่จะช่วยรักษาแผลในใจแต่แม่กลับทอดทิ้งน้ำตาลปล่อยให้น้ำตาลต้องเจ็บปวดอยู่คนเดียวน้ำนี่เขาไม่ได้ทอดทิ้งน้ำตาลหรอกนะเขาเจ็บปวดมากกว่าน้ำตาลซะอีกเขาก็เลยไม่กล้ากลับมารับความจริงที่นี่ไงน้ำตาลไม่อยากตกอยู่ในสภาพแบบนี้เลยค่ะน้ำตาลไม่อยากให้ตาหนูโตขึ้นมาอย่างคนพ่ายแพ้ทั้งพ่อทั้งแม่โดนสังคมประณามจนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดน้ำตาลพี่จะพาน้ำตาลไปอยู่ที่อเมริกานะเราจะลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นู่นกันแล้วพี่เบลล่ะพี่ดาจะทิ้งพี่เบลเหรอคะเราก็โตกันแล้วนะเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะเข้าใจแล้วล่ะว่าเราต่างคนก็ต่างที่จะต้องมีหนทางที่มันต้องก้าวต่อไปอ่ะไม่ค่ะความรักของพี่เบนกับพี่ดาเนี่ยเป็นความรักที่มั่นคงแล้วก็สวยงามไม่เหมือนกับของน้ำตาลพี่ดาพี่ดาอย่าเสียโอกาสดีๆแบบนี้ไปเลยนะคะพี่ตัดสินใจแล้วพี่ว่าตอนนี้คุณเบนเขาก็ต้องทุ่มเวลาให้กับการทำงานที่บริษัทของเขาอย่างเต็มที่แต่พี่ก็อยากจะดูแลน้ำตาลแล้วก็ตาหนูให้ดีที่สุดเหมือนกันนะความรักของเรามันต้องการเวลามันจะได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่เห็นอยู่มันเป็นความรักที่สวยงามจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นบายบายนะครับไปสิเฮ้ยเฮ้ยคุณเบนคุณเบนโอ้โหคุณเบนโอ้ยตายแล้วคุณเบนเป็นอะไรมากคะปวดไหมเฮ้ยผมเจ็บก้นจังเลยครับแล้วนี่คุณขึ้นไปทำไมเนี่ยสูงขนาดนั้นน่ะของแบบนี้มันก็ต้องลงทุนหน่อยสิครับแต่งงานกับผมนะครับอ
ไมล่ะครับหนูดาไม่อยากแต่งงานกับผมเหรอดาครับที่ผมขอหนูดาแต่งงานเนี่ยเพราะผมไม่อยากให้หนูดาอยู่คนเดียวผมอยากดูแลหนูดาฉันดูแลตัวเองได้ค่ะแล้วฉันก็ยังนึกภาพตัวเองใส่ชุดเจ้าสาวไม่ออกไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับหนูดาก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนผมไม่เคยเกี่ยงสักนิดเลยนะครับว่าเจ้าสาวของผมจะแต่งตัวยังไงเวลาอะไรล่ะครับฉันยังไม่พร้อมอ่ะฉันยังแต่งงานกับคุณดาไม่ได้ทำไมล่ะครับฉันจะไปอเมริกาแล้วก็จะเอาน้ำตาลกับหลานไปด้วยหนูดาตัดสินใจแล้วใช่ไหมค่ะถ้างั้นผมคงต้องยอมรับขอโทษนะครับพี่ดาต้องปฏิเสธพี่เบนด้วยล่ะคะพี่ดาไม่ต้องไปอเมริกากับน้ำตาแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำตาเองก็ไม่อยากจะไปที่นั่นแล้วเหมือนกันทำไมพูดอย่างนั้นนะเราตกลงแล้วไม่ใช่หรอแต่คนเราก็เปลี่ยนใจกันได้นี่คะน้ำตาลอยากให้พี่ดาแต่งงานกับพี่เบนแล้วก็อยู่ที่นี่ต่อไปพี่ดาอย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตหลุดลอยไปเลยนะคะทำให้ชีวิตของตัวเองผิดพลาดมันก็มากเกินพอละน้ำตาลไม่อยากจะดึงใครมาผิดพลาดเหมือนน้ำตาลอีกพี่ไม่ได้พลาดนะพี่แค่ต้องการให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พี่ดากำลังจะพลาดค่ะระยะเวลาเกือบ1 ปีเนี่ย
มันยังพิสูจน์ไม่ได้อีกแล้วค่ะว่าพี่เบนเป็นคนดีแค่ไหนพี่ดาอย่าปล่อยให้คนดีๆหลุดลอยไปเลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าชั่วชีวิตเนี้ยเราจะได้เจอคนที่ใช่แบบนี้อีกหรือเปล่าพี่เบนก็ออกไปข้างนอกนะคะบ้างค่ะพี่ดาเขาหายไปไหนเราก็ไม่รู้พี่เบนเขาคงจะน้อยใจพี่ดาค่ะช่างมันเถอะค่ะนี่ฝนก็ใกล้จะตกแล้วด้วยอ่ะเอาไว้เดี๋ยวพอพี่เบนกลับมาพี่ดาค่อยคุยนะนี่พี่พลาดอีกแล้วใช่ไหมพี่ได้ยังมีโอกาสค่ะแต่คราวหน้าพี่ได้อย่าปฏิเสธพี่เบนอีกนะคะเพราะว่าโอกาสดีๆมันไม่ได้เข้ามาในชีวิตของเราบ่อยๆมันผิดด้วยหรือที่ฉันจะรักใครสักคนโดยที่ไม่มีเหตุผลใดๆใจก็ใจเราสองคนจะแต่งงานกันครับอะไรนะมันผิดมันแล้วตรงไหนไม่รู้เลยคนคนนี้ที่ไม่ดีพอจะขอก็รอแต่เธอขอแค่มองขอแค่เจออยู่ดูแลเรื่อยไปจนกว่ารักของฉันดีพอจนกว่าเธอจะพอเชื่อใจฉันพร้อมจะอยู่ถึงแม้ต้องเป็นแบบนี้คนไม่ดีถือป้าจะไปไหนล่ะคะไม่ใช่ของป้าหรอกค่ะของคุณเบนค่ะมันก็ไม่ได้กลับบ้านเหรอป้านึกว่าคุณดารู้แล้วซะอีกคุณเบนเธอพูดเศร้าๆนะคะเสียงเศร้ามากเลยบอกว่าเธอต้องไปค้างที่ออฟฟิศ 2-3 คืนค่ะเห็นบอกว่าจะมีงานแถลงข่าวต้องสะสางงานให้เสร็จพี่เธอส่งคนมารับของนะคะป้าขออนุญาตเอาของไปส่งให้เขาก่อนนะคะสงสัยคงจะเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทใหม่นะคะต้องโกรธพี่มาแน่ๆเลยอ่ะเขาไปไม่บอกพี่สักคำแบบนี้เหรอคะ
ัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัวบริษัท Butter Record Come True ค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าบริษัท Butter Record Come True เป็นการควบรวมกันของบริษัท Pearl Record และบริษัท Butter Record ค่ะซึ่งการเปิดตัวบริษัท Butter Record Come True นี้นะคะจะเป็นการเปิดมิติใหม่ให้กับวงการเพลงไทยเลยทีเดียวค่ะเพราะที่นี่นะคะจะเป็นที่รวมความฝันของศิลปินนักร้องและก็ผู้ฟังเพลงทุกท่านค่ะณโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเชิญทุกๆท่านนะคะพบกับผู้บริหารของบริษัท Butter Record Come True ค่ะคุณบันคุณบุริมคุณบัวบุษบาและคุณเบนธนภัทรรังสีค่ะขอเสียงปรบมือค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะและนอกจากทีมผู้บริหารนะคะขอเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านพบกับศิลปินน้องใหม่ของบริษัท Butter Record Come True ด้วยค่ะค่ะและดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าความแข็งแกร่งและความแปลกใหม่ที่พี่น้องตระกูลธนภัทรรังสีมารวมตัวกันแบบนี้นะคะจะช่วยสร้างความฝันแห่งเสียงเพลงที่จะทำให้ทุกๆท่านมีความสุขอย่างเพลิดเพลินค่ะทำไม Butter Record Come True ถึงไม่มีคุณบรมเป็นหัวเรือใหญ่แล้วล่ะคะใช่ครับขอโทษนะคะคำถามนี้เดี๋ยวดิฉันเป็นคนขอตอบเองค่ะคืออย่างนี้นะคะพี่ใหญ่เขาทำงานหนักมานานแล้วก็อยากจะพักผ่อนนะคะเลยขอเวลาไปเที่ยวสักพักหนึ่งแต่อีกไม่นานคงกลับมาค่ะแล้วที่คุณบรมทิ้งเพลเรคคอร์ดไปเป็นเพราะเรื่องลูกชายด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับเที่ยวหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะครับพี่ใหญ่เนี่ยเขาอยากจะพักผ่อนจริงๆครับการที่บริษัทเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเพราะที่ต้องการจะลบภาพลักษณ์เก่าๆที่ไม่ดีของนักร้องในสังกัดออกด้วยหรือเปล่าคะอย่างเช่นน้ำตาลกับเบียร์ค่ะไม่ใช่หรอกครับที่เราเปลี่ยนชื่อเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มันทันสมัยขึ้นนะครับแล้วบริษัทของเราเนี่ยจะเป็นภาพลักษณ์ใหม่ๆของวงการเพลงที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ย่ำอยู่กับที่ครับแล้วจะมีการนำนักร้องของเพื่อเรคคอร์ดเดิมมาร่วมด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนครับนักร้องที่ดีมีคุณภาพของค่ายเพื่อเรคคอร์ดของเราเนี่ยมีมากมายเลยนะครับพวกเราจะไม่ทิ้งเขาครับผมเราจะปั้นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ที่มีคุณภาพขึ้นมาแทนที่แต่ต้องมีคุณภาพจริงๆเท่านั้นนะครับอย่างนักร้องทั้ง4คนข้างหลังผมเนี่ยมีคุณภาพทุกคนเลยครับตอนนี้ก็ลงตัวแล้วใช่ไหมคะว่าผู้บริหารหลักก็คือพวกคุณทั้ง4คนใช่ไหมคะลงตัวหรือยังคะใช่ครับพี่บันจะดูแลเรื่องการบริหารจัดการและจะเป็นประธานของบริษัทพี่บุริมจะอยู่ฝ่ายสร้างสรรค์พี่บัวจะอยู่ฝ่ายพัฒนาศิลปินและส่วนผมก็คงทำเรื่องการตลาดตามที่ผมถนัดครับขอโทษนะคะลืมฉันไปอีกคนหรือเปล่าคะดาการจะมาดูแลฝ่ายไหนคะคงดูแลฝ่ายผู้บริหารอีกทีครับอุ้ยไม่ใช่ค่ะคือฉันจะมาดูแลมาช่วยครูบัวค่ะดูแลเรื่องการพัฒนาศิลปินนะคะเอ็นแล้วก็คิดว่าใส่ดีค่ะเดี๋ยวก่อนครับคุณกิตาการเป็นนักเขียนไม่ใช่หรอครับแล้วคุณจะทิ้งงานเขียนเพื่อมาเป็นผู้บริหารเต็มตัวเลยเหรอครับคือฉันคิดว่าคนเราก็สามารถทำในสิ่งตัวเองรักไปพร้อมกับการหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ท้าทายได้นะคะแล้วครูบัวก็เป็นคนให้โอกาสกับฉันด้วยต้องขอบคุณครูบัวมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอโทษนะคะขออนุญาตถามศิลปินในสังกัดบ้างนะคะได้ข่าวว่าปิ๊งหมดสัญญาแล้วไม่คิดที่จะย้ายค่ายบ้างเหรอคะก็ย้ายอยู่นี่แล้วไงครับก็เหมือนได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเก่าที่ซ่อมแซมใหม่จนสวยกว่าเดิมมากนะครับขออีกคำถามนึงนะคะเราคิดว่าอัลบั้มใหม่จะได้รับความนิยมเหมือนอัลบั้มชุดที่แล้วไหมคะผมดีใจนะครับแล้วทำไมจู่ๆผมเปลี่ยนใจไม่ไปอเมริกาแล้วครับ
ฉันอยากแต่งงานแล้วค่ะแต่งกับใครครับใครขอฉันแต่งงานไหมล่ะพูดอะไรผมไม่ได้ยินเลยสิ่งดังทำไมไปที่อื่นเขาทำไมฉันไม่รู้ผมรู้แล้วสื่อมวลชนทุกคนครับแต่งงานกันครับโอ้อะไรนะพี่สื่อมวลชนช่วยเป็นพยานให้ด้วยนะครับแล้วคุณดาเขายอมแต่งงานกับผมแล้วโอ้ตกลงนี่เป็นงานแถลงข่าวเปิดบริษัทใหม่พร้อมประกาศแต่งงานด้วยเลยใช่ไหมครับจะแต่งกันเมื่อไหร่คะได้ดูเรื่องหรือยังคะเนี่ยจัดที่ไหนครับนี่ครับครับครับผู้หญิงอะไรหน้าไม่อ่านจู่ๆก็ประกาศแต่งงานกลางงานแถลงข่าวแบบนั้นเนี่ยน่าด่าเจ๊ฉ่าเขาเหรอครับหุบปากไปเลยปะนี่ถามจริงๆพวกแกดูไม่ออกเหรอคะว่านั่นมันตั้งใจที่จะขโมยซีนผู้หญิงอะไรน่าด่าแต่นินว่าน่ารักออกนะคะข่าวของคุณเบนกับคุณดาเนี่ยจะยิ่งทำให้ข่าวเปิดตัวบริษัทเนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะจริงด้วยค่ะนี่มันงานแถลงข่าวไม่ใช่งานประกาศงานแต่งงานเหมือนที่คุณประโลมทำให้กับนางน้ำตาลนั่นแหละค่ะพี่แจ๊ดดูสิงานนั้นน่ะได้ขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทุกฉบับเลยนะคะน้ำตาลน่ะดังนานไปตั้งหลายเดือนแต่ออนว่านะคะถ้าพี่แจ๊ดจะสู้อ่ะพี่แจ๊ดก็หาอะไรทำที่มันแปลกกว่าคุณดาสิคะพี่เบนจะได้กลับมาสนใจแต่นินว่านะคะพี่แจ๊ดทำใจดีกว่าทำแปลกนะคะเพราะว่าไม่ว่าพี่แจ๊ดจะทำยังไงอ่ะคุณเบนก็มองแต่คุณดาคนเดียวอยู่แล้วอ่ะไปเอาให้หมดเลยไปไปไม่เหลือใครเลยเหรอเอ๊ะมาถึงนี่แหละหลานยายหน้าตาน่าเอ็นดูจังให้แม่อุ้มหน่อยนะแม่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะแตะต้องตัวลูกของตาพี่ดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงน้ำตาลไม่เห็นอยากจะเจอเขาเลยนะคะน้ำตาลทำไมพูดอย่างนี้ล่ะลูก
จริงๆอะน้ำตาลทำใจได้แล้วนะคะแม่ไม่เห็นต้องกลับมาเลยน้ำตาลน้ำตาลเป็นแม่คนแล้วนะน้ำตาลยังไม่รู้อีกเหรอว่าแม่คิดยังไงกับน้ำตาลอะว่าเขาเป็นห่วงน้ำตาลมากแค่ไหนถ้าเขาเป็นห่วงน้ำตาลอะเขาก็ต้องมาอยู่ใกล้ๆน้ำตาลคอยช่วยเหลือน้ำตาลเหมือนที่คุณบรมคอยช่วยเหลือบีมาตลอดไม่ใช่ทิ้งให้น้ำตาลอยู่ตัวคนเดียวต่อสู้อยู่ตัวคนเดียวแบบนี้นะคะน้ำตาลแม่ขอโทษแม่ขอโทษขอโทษที่คิดช้าไปแม่อ่อนแอหนีปัญหาแม่ควรจะอยู่กับลูกเวลาที่ลูกเจ็บปวดเวลาที่ลูกต้องการใครสักคนแต่แม่อยากจะบอกว่าแม่รักลูกรักลูกมากจนแม่ไม่อาจสู้ความจริงได้ความจริงที่แม่ทำให้ลูกกลายเป็นแบบนี้แม่ผิดเองที่ทำร้ายลูกมาตลอดแม่ขอโทษแม่คะเข้าใจแม่นะแม่อย่าทิ้งน้ำตาลไปอีกนะคะน้ำตาลก็รักแม่ค่ะลูกแม่รักลูกกับยายนะมาอยู่กับแม่นะแม่จะมารับหนูแล้วล่ะไปอยู่กับแม่ต่อไปนี้หนูจะไม่ทิ้งลูกอีกแล้วมีตั้งใจแล้วว่าพี่จะเป็นคนดีขอแค่มีคุณชีวิตที่เหลือของผมก็มีความสุขแล้วครับใครสักคนคนคนนี้ที่ไม่ดีพอจะขอก็รเหมือนจับไม้ใช่ไหมไปไปไปนั่งพักก่อนเลยขอบคุณครับบีกู๊ดบอยนี่หว่าเฮ้ยร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยร้องเพลงให้ฟังหน่อยเฮ้ยเร็วดิเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆดิเต้นเก่งไม่ใช่เหรอเอาดิเต้นดิเราอยากดูเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันน่ะปิยวัฒน์ครับมีญาติมาเยี่ยมครับผม
ตาลคือน้ำตาลพาลูกมาเยี่ยมอ่ะลูกลูกหน้าตาเหมือนบีมากเลยนะเขาชื่อน้องเบสน้ำตาลอยากให้เขาโตมาเป็นคนที่ดีที่สุดเบสใช่เบสบีลูกพ่อพ่อขอโทษนะพ่อขอโทษลูกไม่รู้เรื่องหรอกดีดีก็ขอโทษน้ำตาเหมือนกันบีมันเลวที่บีไม่เคยใส่ใจลูกเลยไม่เป็นไรหรอกบีคนเราทุกคนก็ทำผิดกันได้ทั้งนั้นน้ำตาลเองก็ผิดแต่ความผิดที่บีทำมันร้ายแรงมากแม้แต่ป๋ายังทิ้งบีไปเลยน้ำตาลเชื่อว่าคุณบรมจะต้องกลับมาหาบีแน่คุณบรมก็แค่ไปพักผ่อนชั่วคราวก็เท่านั้นบีรู้ไหมเขารักบีมากนะแล้วทำไมบีต้องมาเป็นแบบนี้บีเลิกโทษคนอื่นสักทีนะต่อไปเนี้ยบีจะต้องเข้มแข็งแล้วบีก็จะผ่านมันไปได้น้ำตาลเองน้ำตาลก็จะพยายามผ่านมันไปให้ได้เหมือนกันน้ำตาลจะไปอยู่กับแม่ที่อเมริกาสักพักน้ำตาลก็เลยพาลูกมาลาพ่อโชคดีน้ำตาลบีตั้งใจแล้วว่าบีจะเป็นคนดีและบีก็เข้าใจแล้วว่าความดีที่ควรจะทำมันเป็นยังไงบีพ้นโทษออกไปได้อะบีขอไปเยี่ยมลูกหน่อยได้ไหมบีไม่ต้องกังวลนะน้ำตาลจะรอน้ำตาลรู้ไหมบีขอโทษนะบีรักน้ำตาลมากนะรักลูกด้วยThank you.
ิดถึงน้องเบสด้วยอ่ะไม่ได้นะครับคุณดาแถลงข่าวไปแล้วนะแล้วก็ประชาชนเขาก็รู้กันทั่วแล้วด้วยคุณจะมาเปลี่ยนใจไม่ได้นะคุณนี่ร้ายมากเลยรู้ไหมคะให้ฉันพูดออกมาอย่างนั้นฉันอายคนอื่นเขาอะก็ทีคุณแล้วครับปล่อยให้ผมทรมานใจอยู่ตั้งหลายวันฉันก็ทรมานใจไม่แพ้คุณเหมือนกันนะคะฉันกลัวว่าฉันจะต้องเสียมันไปจริงๆอะค่ะแสดงว่าคุณยอมใส่ชุดเจ้าสาวแล้วใช่ไหมครับหรือจะให้ฉันใส่ชุดเจ้าบ่าวดีอะคะนานขนาดนี้กว่าที่ผมจะเอามาสวมให้คุณสุดแล้วครับมันผิดด้วยหรือที่ฉันจะรักใครสักคนโดยที่ไม่มีเหตุผลใดๆใจก็ขอบคุณมากนะน้ำตาลที่น้ำตาลยังให้โอกาสดีมันผิดมันแล้วตรงไหนไม่รู้เลยเปิดประตูไปที่บ้านต้องผ่านความช้ำไปที่ห้องน้องเบสน้องเบสอยู่ไหนลูกกาแฟร้อนๆมาแล้วครับขอบคุณมากค่ะน้องเบสครับน้องเบสนี่น้องเบสอยู่ไหนลูกมาอาบน้ำได้แล้วนี่พี่ดากับพี่เบนเห็นน้องเบสไหมคะน่าจะออกไปวิ่งเล่นข้างนอกมั้งจ๊ะออกไปอีกแล้วเหรอคะนี่น้ำตาลเพิ่งจะตามกลับเข้ามาเองนะคะเนี่ยน้องเบสลูกน้องเบสผมอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ลงมานี่เลยลูกผมอยู่นี่ครับแล้วนี่ลูกขึ้นไปทำอะไรข้างบนปะก็เบสอยากจะสำรวจบ้านหลังนี้ครับโอเคครับเห็นไหมครับเด็กฉลาด
แล้วไงคะก็ใช่ไหมคุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่น้ำตาลเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะนายบอสจะไปเยี่ยมไงคือบีไม่กล้ากลัวน้ำตาลไม่ยอมให้เจอช่างมันเถอะค่ะยังไงบีก็มาแล้วนี่แล้วน้ำตาลจะกลับมาอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าก็คิดว่าอย่างนั้นแหละอยากให้น้องเบสโตที่เมืองไทยมีคุณลุงคุณป้าคอยดูแลแล้วบีหายไปไหนมาบีไปดูแลป๋าที่อังกฤษมาแต่ตอนนี้ป๋ากลับมารักษาตัวที่เมืองไทยแล้วบีก็เลยตามกลับมางั้นน้ำตาลขอไปเยี่ยมคุณบรมบ้างได้ไหมได้สิครับป๋าคงจะดีใจมากป๋าบ่นคิดถึงหลานตลอดเวลาแล้วน้ำตาลจะอนุญาตไหมครับน้ำตาลลืมเรื่องอดีตไปหมดแล้วล่ะค่ะหมายความว่าแม่ครับคนนี้เป็นพ่อของเบสใช่ไหมครับน้ำตาเล่าเรื่องบีให้เขาฟังด้วยเหรอน้ำตาลเอารูปบีให้เขาดูทุกวันนี่น้องเบสชอบคลิปคอนเสิร์ตของบีมากเลยนะจริงเหรอครับจริงครับขอก่อนหน่อยได้ไหมครับได้สิครับขอบคุณมากนะน้ำตาลที่น้ำตาลยังให้โอกาสบีเรากลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมน้ำตาลและบีจะทำให้ทุกอย่างที่ผ่านมาถูกต้องสักทีนะน้ำตาลนะครับพ่อครับพูดอยู่ได้แม่ตกลงตั้งนานแล้วเวลาสามารถทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากเด็กวัยรุ่นที่ไม่รู้จะคิดทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในเหตุผลน้องเบสเขาโชคดีมากนะครับที่พ่อแม่ของเขายอมรับซึ่งกันและกันและกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนกับเราสองคนก็ต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะสำหรับความมั่นคงที่คุณมีให้กับฉันนะคะกับผมรักคุณนี่ครับนี่ใจผมยืนยันอีกครั้งก็ได้นะครับไม่ต้องค่ะแค่นี้ฉันก็มีความสุขมากที่สุดแล้วรู้ไหมคะ
แต่ว่าฉันจะไม่หมดหวังเพราะสักวันเธอนั้นก็จะเข้าใจเธอตัดสินยังไงวันนี้คงต้องยอมทุกอย่างหวังแค่สักวันจะมีสักทางทำให้เธอเปิดหัวใจคนคนนี้ที่ไม่ดีพอจะขอก็รอแต่เธอขอแค่มองขอแค่เจออยู่ดูแลเรื่อยไปจนกว่ารักของฉันดีพอจนกว่าเธอจะพอเชื่อใจฉันพร้อมจะอยู่ถึงแม้ต้องเป็นแบบนี้คนไม่ดีที่รักเธอขอเวลาเปลี่ยนแปลงเรื่องราวสิ่งที่เห็นได้ยินข่าวมา